สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญครุฑชนิดราคา5บาทมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญครุฑทั้ง2แบบนี้ชนิด5บาทปี2522นั้นวงการนักสะสมเรียกว่า5บาทครุฑเฉียงนะครับส่วนเหรียญครุฑปี2525วงการนักสะสมเราก็เรียกว่า5บาทครุฑตรงครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตนำเหรียญครุฑวาระต่างๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็ทรงคุณค่าทั้งลวดลายการออกแบบนะครับสำหรับครุฑเฉียงนั้นถ้าเราใช้ภาพขยายดูจะเห็นว่ามีลีลาที่สวยงามนะครับถ้าเป็น UNC เหรียญสภาพใหม่เนี่ยยิ่งจะเห็นลวดลายที่คมชัดมากกว่านี้อีกนะครับก็เชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับลองหามาสะสมกันนะครับผมเริ่มที่เหรียญครุฑที่ผ่านการใช้งานก่อนก็ได้ครับแล้วต่อไปเราก็หาครุฑหาเหรียญครุฑที่เป็น UNC ไม่ผ่านการใช้งานมาสะสมครับค่อยๆหากันทีละขั้นตอนทีละสเต็ปครับจะได้เหรียญมาสะสมกันโดยที่เราไม่ได้ลำบากหรือว่าเดือดร้อนจนเกินไปครับผมสำหรับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150นะครับถ้าเป็นสภาพใช้งานก็100กว่าบาท150นะครับยังไม่รวมค่าส่งก็ใน Lazada ก็พอมีขายอยู่ครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันตลอดมาครับผมก็เรียนรู้ฝึกหัดกันเพื่อจะสร้างสารคลิปดีๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ